และการแข่งขันทำอาหารนัดพิเศษศึกถล่มบัลลังก์กระทะเหล็กระหว่างเชฟเอียนและเชฟหนุ่มปะทะสองเชฟผู้ท้าชิงเชฟพอลและเชฟสเตฟาโนกับวัตถุดิบหลัก US Beef เนื้อวัวจากประเทศสหรัฐอเมริกาและวัตถุดิบพิเศษเลือดหมูสดในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะก็คือเชฟผู้ท้าชิงการแข่งขันในวันนี้มิสเตอร์แมทธิวให้เชฟกระทะเหล็กเป็นฝ่ายชนะส่วนเชฟแอนดี้เชฟอังสกาให้เชฟผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะและคุณเมทินีเชฟจูเลียนให้เชฟทั้งสองทีมเสมอกันดังนั้นการตัดสินโดยใช้ผลจากจำนวนของคณะกรรมการจึงทำให้ผลการตัดสินทีมเชฟผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะด้วยจำนวน2-1Today the winner was no winner for me. They was equal. Both of them make a really nice job. Different technique, different flavor, different. The overall was for some dishes was better for the challenger team, and some dishes was better for the Iron Chef team. The challenger that was very creative. The dishes really special. Taste wise was.Excellent. The products, the beef, US beef, amazing. So really good, really good, really excited. ถือเป็นชัยชนะในการรังสรรค์ที่สุดยอดที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและต้องยกให้พวกเขาเป็นสุดยอดเชฟผู้ชนะตลอดกาล